รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับอุ้ยคุณผู้ชมดูสิไหมขอบมาแล้วขอบมาแล้วเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปุ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพครึ่งแบบนี้เป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมากไหนๆก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลยแม่เจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:20 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเก็บไว้นะเรามีวิธีการเลือกซื้อปลาดุกให้ได้คุณภาพดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะเวลาเลือกซื้อปลาดุกคุณผู้ชมต้องเลือกซื้อปลาดุกที่มีผิวหนังเรียบตึงแล้วก็ไม่มีด่างเป็นจ้ำตามลำตัวผิวหนังต้องไม่ซีดเนื้อปลาไม่เละปลาดุกเป็นปลาที่มีเมือกมากแล้วก็มีกลิ่นคาวๆนะถ้านำเนื้อปลาดุกมาประกอบอาหารจึงจำเป็นต้องล้างให้หมดเมือกแล้วก็หมดกลิ่นคาวซะก่อนคราวนี้ล่ะเราก็มาเตรียมปลาดุกไม่ให้มีกลิ่นคาวและปราศจากเมือกก่อนนำไปประกอบอาหารให้ทำดังนี้นะคะใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเกลือป่นไทยประมาณ25กรัมปลาดุกหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้ว500กรัมจากนั้นก็ใช้มือใส่ถุงมือก่อนก็ดีนะคะคุณผู้ชมคลุกเคล้าประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมปลาดุกจะสะอาดหมดเมือกแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะพร้อมที่คุณจะนำไปประกอบอาหารได้เลยแต่ถ้ายังคุณก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นหรืออาจจะเก็บด้วยวิธีการทอดกรอบเตรียมไว้นะคะเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับอุ้ยคุณผู้ชมดูสิไหมขอบมาแล้วขอบมาแล้วเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปุ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพครึ่งแบบนี้เป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วลงในภาชนะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้มีลักษณะร่วนและเนยกระจายทั่วแป้งเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตักส่วนผสมเค้กชาเขียวที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนจากนั้นโรยหน้าด้วยสตรูเซลข้าวโอ๊ตนำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อน800วัตต์นานประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องดื่มตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
คุณผู้ชมครับบางทีเราก็อยากรับประทานอาหารบางอย่างซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะแพงๆแล้วก็ต้องไปซื้อเขานะอย่างเช่นปลาดุกฟูนะคุณผู้ชมหลายคนบอกมิเอาอ่ะฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยทอดแล้วฟูเลยมันแข็งมันกระด้างมันจะฟูได้จริงๆเหรอวันนี้เรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับชมก็ต้องไปตลาดถ้าไปก็ไปร้านส้มตำปักซอยเห็นเขาปลาดุกปิ้งเป็นตัวไหมคุณผู้ชมเขาย่างเอาไว้อะตัวน่าเกลียดน่าชังตัวนี้ตัวน้อยช่างเถอะคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยดูเนี่ยอย่างเนี้ยก็ซื้อมาตัวหนึ่งแบบนี้แหละแล้วก็หัวเราก็ไม่เอาทิ้งไปหางก็ตัดทิ้งครีบก็เลาะเอาแต่เนื้อแต่ถ้าปลาดุกตัวน้อยๆนะคุณผู้ชมตัวไม่ได้ใหญ่มากสักแบบคืบหนึ่งแค่นี้เขาบอกว่าตัดหัวเสร็จทั้งหมดนี่สับหมดเลยกระดูกซี่โครงแล้วก็สับใช้ปังตอสับให้ละเอียดยิบเลยพอสับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาเกลี่ยใส่ถาดผึ่งลมถ้าเจอแดดจัดๆสักแป๊บเดียวคุณผู้ชมเราจะได้เนื้อปลาดุกที่ล้วนซุยแบบนี้ลักษณะแบบหมาดๆคือไม่ถึงกับสดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแห้งเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เราอุ่นน้ำมันปาล์มไว้น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะคุณผู้ชมเอาละเราลงมือวิธีการคุณผู้ชมมันจะฟูในพริบตาเดียวคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมนะเอาเราใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกสับทั้งหนังสับทั้งเนื้อบางคนก็บอกอุ๊ยใช้เฉพาะเนื้อหนังไม่เอาฉันไม่ชอบมีจุดดำๆแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้เป็นวิธีการของเรานะเกล็ดขนมปังชุบทอดเวลาเราซื้อมาสำหรับการประกอบอาหารใส่ไปหน่อยหนึ่งคลุกเคล้าเพื่อให้อะไรไม่ใช่เพื่อให้มันมีเนื้อมากและมันกำไรไม่ใช่คุณผู้ชมอย่าคิดอกุศลแบบนั้นเพื่อมั่นใจว่าเนื้อปลาดุกย่างของเราจะแห้งมากขึ้นเนี่ยบีเวลาคุณผู้ชมจับเสร็จแล้วมันจะเป็นลูกแบบนี้เป็นก้อนเห็นไหมบีเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆพองกลับขึ้นมาแสดงว่าพอใช้ได้แล้วบีแบบนี้แล้วจะให้ดีเติมน้ำมันพืชลงไปในนี้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็ขยำเคล้าให้มีเชื้อของน้ำมันติดเอาละต้องแน่ใจว่าเราสามารถยืนบี้ๆแล้วก็โยงๆแบบนี้ได้คุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาดูนะน้ำมันร้อนหรือยังเนี่ยร้อนแล้วต้องให้น้ำมันร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมทดลองก่อน1ชิ้นถ้าลงไปแล้วไม่ฟุบหยดเดี๋ยวนี้ต้องใส่เสร็จแล้วฟุบจริงๆอุ๊ยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมว้ายตายเสียวไส้อ่ะแต่สนุกนะคุณผู้ชมนะปุ๊บอุ๊ยอย่าสิอย่ามาเปาะแปะแถวนี้ไม่เอาหมดแล้วได้หนึ่งแผ่แน่นอนสวยงามอุ้ยคุณผู้ชมดูสิไหมขอบมาแล้วเห็นไหมนี่ไงพอเริ่มจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นขอบแล้วเห็นไหมเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปุ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพรครึ่งแบบนี แล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยเตรียมกระดาษซับไว้เลยใกล้ๆปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมาก
ไหนๆก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงวันนี้เราจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลยแม่เจ้าช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวอบกุนเชียงหม้อดินมาฝากค่ะต้มน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงลงต้มนานประมาณ10นาทีแล้วช้อนขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทหั่นกุนเชียงที่ลวกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟยกลงผสมข้าวหอมมะลิหุงสุกกับเห็ดหอมที่ผัดไว้กระเทียมเจียวและกุนเชียงสับปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซีอิ๊วขาวผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมแล้วใส่ลงในภาชนะสำหรับอบปิดฝานำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อนสูงสุดนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งข้าวอบร้อนและระอุดีนำออกจากเตาโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูซอยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับไข่ไก่ต้มบีบมะนาวเพิ่มรสชาติก่อนรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ 1,995 มิลลิกรัมเราทำการใช้น้ำต้มกุนเชียงก่อนทำให้กุนเชียงมีรสที่อ่อนลงและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นการต้มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 30% นอกจากน้ำกุนเชียงไปต้มแล้วเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมในเมนูนี้ลดลงไปประมาณ 30% จากสูตรปกติค่ะนับไปอย่างนั้นแล้วคุณผู้ชมมองด้วยตาก็ทราบว่าเครื่องปรุงเราครบปลาดุกของเราก็ฟูกรอบถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บนะพอเย็นสนิทต้องรีบจับใส่กล่องปิดสนิทเลยไม่ให้อากาศเข้าเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงเราก็ต้องเตรียมจัดการกับปลาดุกฟูซะก่อนเมื่อกี้เราทอดคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยเนี่ยดูสิฟูมากคุณผู้ชมเอาใส่ชามซะดูสิหล่นลงไปเสร็จนี่เป็นเกล็ดๆเลยกรอบหอมมากตรงนี้มีเศษน้ำมันติดนิดหน่อยเราไม่เอาอ่ะเอามือจัดการบี้พอหยาบๆคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องบี้ให้ละเอียดมากอุ๊ยตายยังร้อนเตรียมไว้เอาละแค่นี้ใช้ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าปลาดุกฟูมาทอดใหม่ๆแบบนี้โรยในสลัดก็อร่อยมากนัดรับประทานสลัดผักมีปลาดุกฟูหน่อยชวนรับประทานมากเราเริ่มต้นทำผัดพริกขิงใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลย wow. ใส่น้ำมันพืชตำรับนี้อย่าเกรงใจการต้องใส่น้ำมันมากนิดหนึ่งไม่ว่ากันนะต้องไม่ว่ากันมันจำเป็นเพราะไม่เช่นนั้นเครื่องแกงจะไม่หอมถ้าไม่ชอบสุดท้ายก็ไปรินน้ำมันทิ้งไปก็ละกันคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยมีกลิ่นหอมจริงๆไฟแรงมากก็ไม่ได้อันนี้ต้องความประณีตแล้วก็อดทนอย่างยิ่งยวดแม้ภาษาชัดเจนนะยิ่งยวดผัดไปก่อนคุณผู้ชมผัดไปใจเย็นมากทำตำรับนี้ต้องใจเย็นแต่ผัดพริกขิงสามารถเก็บไว้นานรับประทานได้เป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นเป็นเมนูถนอมอาหารอย่างหนึ่งไม่เสียง่ายคุณผู้ชมแต่ต้องผัดนานและมั่นใจว่าสุกจริงน้ำพริกแกงเผ็ดที่โคลกไว้จนละเอียดยิบเนี่ย
ผัดจนฟูคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันที่อยู่ข้างๆที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีอุ้ยเป็นสีแดงทันทีเลยนะคุณผู้ชมผัดไปก่อนตำรับนี้ไม่ใส่น้ำอย่าได้วุ่นวายใส่น้ำท่าอะไรลงไปอีกเป็นอันขาดไม่ได้เพราะเราต้องการให้อาหารของเราเก็บนานการมีน้ำอยู่ผสมกับน้ำมันกับข้าวจะเหม็นหืนคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำพริกแกงของเราฟูแล้วเนี่ยเห็นไหมหอมเชียฟูมากต้องใช้น้ำพริกแกง2อย่างน้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาตอนนี้อ่ะร้อนหอมอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนออกหวานๆนะเพราะฉะนั้นน้ำตาลปี๊บใส่ก่อนเลยเอาละใส่ลงไปโอ้ยซะเสียดายน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งก็ไม่ยอมถ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก็ผัดคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของน้ำพริกแกงฟูๆแบบนี้ถ้าโดนน้ำตาลปี๊บสีของน้ำพริกแกงจะเข้มและดูใสเงาเพราะน้ำตาลเนี่ยไปดับความเผ็ดเพราะฉะนั้นผัดพริกขิงจริงๆเผ็ดลึกนะแต่พอเข้าปากมันหวานมาก่อนมันก็เลยถูกหลอกด้วยความหวานแต่มันจะเผ็ดรุ่มร้อนตามมาภายหลังนี่คือเสน่ห์ของตำรับจานนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมสีน้ำพริกแกงเปลี่ยนเลยใส่น้ำมะขามเปียกมีหวานตำรับนี้ต้องมีซ่อนเปรี้ยวคนคิดเมนูนี่เก่งจริงๆอันนี้สมัยใหม่แบบของเราจริงๆก็ต้มน้ำปลานะแต่เราขอเป็นซอสหอยนางรมนิดหนึ่งอดไม่ได้ที่จะประยุกต์ของเขาไม่ได้ทำของเขาเสียหายนะแต่อร่อยขึ้นจริงๆนี่คุณผู้ชมดูสีของผัดพริกขิงเราสิทีนี้อยากให้หอมก็น้ำพริกเผาเจ้าประจำเจ้าไหนก็ได้ใส่ไปหน่อยเป็นเชื้อคือต้องมีกลิ่นแบบน้ำพริกเผาเขาจะหาว่าไม่ครบตำรับก็ใส่ไปหน่อยนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมก็คงต้องชิมละน้ำพริกเผาของเรารสชาติเป็นยังไงน้ำพริกแกงเผ็ดที่ซื้อมาเผ็ดไหมเราอาจจะเติมน้ำปลาได้นิดหน่อยแต่ห้ามเยอะใส่น้ำปลาลงไปเพราะอะไรเพราะเราต้องการกลิ่นให้มันขึ้นมาน้ำปลาจะช่วยทำให้เกิดกลิ่นนี่น้ำพริกแกงเนี่ยเจอน้ำปลามันถึงจะได้เรื่องไม่เจอนี่จบใบมะกรูดเอาแบบฉีกๆใส่ลงไปผัดซุกลงไปก่อนให้กลิ่นมันออกมาคุณผู้ชมใส่ลงไปเนี่ยกลิ่นมาแล้วนะพอใส่ใบมะกรูดคุณผู้ชมอยากชิมก็ชิมตอนนี้หวานไปไหมเปรี้ยวไปหรือเปล่าเค็มพอไหมปรุงพอผัดได้ที่คุณผู้ชมก็จัดการปิดเตาปุ๊บเอาละแล้วก็รีบผัดต่อเอาละนะได้ที่แล้วนะปลาดุกฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมคลุกเอาไว้ใช้หน่อยหนึ่งหน้างานตรงนี้หลังบ้านกันนำใบมะกรูดซอยตายแล้วชมข้าวสวยร้อนๆไข่เค็มหรือไข่ต้มผักสดหน่อยนะคุณผู้ชมนะชวนไปร้านพาสต้าไปกินพิซซ่าฉันไม่ไปนะฉันจะอยู่ตรงนี้ล่ะเสร็จแล้วตักใส่จานได้แล้วล่ะThank you.
ราก็จัดการตักใส่จานนะคุณผู้ชมอุ้ยจานนี้รับประทานกับทั้งครอบครัวนะบอกคุณผู้ชมก่อนไม่ใช่กินคนเดียวตอนหนึ่งเสิร์ฟนะไม่ใช่นะคะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าสักนิดหน่อยเนี่ยอาหารไทยเขาจะต้องแบบนี้มีท็อปปิ้งการเห็นโรยหน้าแสดงว่าพร้อมรับประทานค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมมีความสุขกับการชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งเคล็ดลับและได้ทั้งตำรับอร่อยไปสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่เต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะรักและคิดถึงทุกคนนะคะ